ดดีครับท่านก็คือจริงๆแล้วชื่อเดิมของเราคือลูกทุ่งสายพันธุ์ใหม่ครับก็เป็นหน้าที่ของคนรุ่นใหม่ๆเนี่ยว่าเขากำลังจะทำเพลงลูกทุ่งให้มันเป็นแบบไหนเบอร์นี้เป็นเบอร์ของคนอกหักแต่อย่างพวกเราก็คือมีเอื้อนแต่ว่าเอื้อนไม่ทุกเม็ดไม่ทุกคำบางคนก็บอกว่ามันไม่ใช่ลูกทุ่งนะใช่มันไม่ใช่ลูกทุ่งแต่ว่ามันก็ยังมีความเป็นลูกทุ่งในเอกลักษณ์ของเราทุ่งมาอลอลอฮักนาชิชิตัวใจมันเต้นติ๊กติ๊กนะนะอัดคลับขับชวนคุยที่ไม่ธรรมดาในวันนี้นะคะที่เราพูดถึงลูกทุ่งสายพันธุ์ใหม่ค่ะตอนนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจากแขกอีกกลุ่มนึงนะคะเป็นกลุ่มที่มีชื่อที่มาจาก LPM Thailand สวัสดีค่ะสวัสดีครับ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 ลูกทุ่งสายพันธุ์ใหม่นะครับจะเป็นอย่างไรต้องคุยกับเขาเลย4คนเรียงแต่งตัวเหมือนกันเนี่ยเป็นฝาแฝดพี่น้องกันนะครับเริ่มจากคุณ MJ ครับผมคุณวัชสันเขื่อนแก้วนะครับคุณต้นธนพัฒน์บุญชาติคุณวัดภาคินจิตอ้ายแล้วก็ว่าที่ร้อยตรีวิชพลสุทธิกุลคุณตั้มนะครับค่ะหลากหลายอาชีพมากเลยทั้ง4คนนี่ต่างที่มาที่ไปไหมคะต่างยังไงเล่าให้ฟังใครจะเป็นตัวก็คือว่าต้องขออนุญาตเริ่มต้นจากว่า LPM Thailand นี่มาจากอะไรก่อนแล้วกันครับก็คือจริงๆแล้วชื่อเดิมของเราคือลูกทุ่งสายพันธุ์ใหม่ครับก็คือลูกทุ่งสายพันธุ์ใหม่ก็คือถ้าเกิดสะกดเป็นภาษาอังกฤษก็เป็นลูกทุ่งสายพันธุ์ใหม่ก็ LPM พอดีเลยอ๋อทับศัพท์เลยทับศัพท์เลยโอ้ไอเราก็คิดอ๋อแอลลูกทุ่งพีพันเอ็มอะไรหรือเปล่าไม่เอาง่ายๆครับแบบไทยล้วนๆเลยฮะแล้วเป็นสายพันธุ์ใหม่ยังไงคะต้นแรกเริ่มของเราเนี่ยครับพอดีว่าต้นทุนของการทำลูกทุ่งสายพันธุ์ใหม่เนี่ยพอดีว่าได้มาจากวัดก็คือเมื่อก่อนเริ่มเนี่ยคือผมมีโอกาสได้ไปบวชมาเงี้ยนะครับแล้วก็พอก่อนจะมาศึกออกมาเนี่ยฮะพอดีว่าทางวัดเขาก็ให้เงินมาก้อนนึงเหมือนกับหักลบค่าเครื่องบินอะไรเสร็จเรียบร้อยมันก็จะเหลือเงินอยู่ก้อนนึงวัดจากต่างประเทศเหรอคะผมก็อยู่ที่วัดป่าพุทธยาอนันทารามที่ลาสเวกัสก็ปฏิญาณกับทางวัดไว้ถ้าถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในของสถานะของคารวะนะฮะเราก็จะมุ่งมั่นทำดีแล้วก็ช่วยเหลือทางวัดอยู่สม่ำเสมอแล้วก็ช่วยเหลือสังคมอยู่ตลอดเลยฮะพอกลับมาปุ๊บแล้วก็มีเงินอยู่ทุนอยู่ก้อนนึงคือความฝันเดิมก็คืออยากเป็นนักร้องอยู่แล้วแต่พอดีว่าโอกาสแล้วก็จังหวะมันไม่ได้ฮะก็เลยว่าโอเคได้กลับมาคราวนี้เนี่ยขอได้สานฝันตัวเองสักนิดนึงเลยฮะพอได้เงินก้อนนั้นมาผลิตผลงานเพลงชุดแรกออกมาเนี่ยนะครับก็คือก็ได้รับการตอบรับจากพี่ๆน้องๆนะครับแต่งเองหมดเลยไหมคะแต่งทุกเพลงครับแต่งทุกเพลงเลยยกเว้นอัลบั้มชุดที่3ครับก็ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณมานิตอัชวงศ์ครับก็เป็นผู้จัดการของคุณจรัญมโนเพชรฮะก็ได้เห็นว่าพวกเราได้ทำงานเพื่อสังคมแล้วก็การกุศลเนี่ยฮะก็เลยมอบลิขสิทธิ์ของคุณจรัญมโนเพชรมา10เพลงก็ให้สร้างสรรค์งานเพลงแล้วก็ออกจำหน่ายไงครับแล้วเพื่อนๆนี่มารวมตัวกันได้ยังไงคะอย่างทั้ง3ท่านนี่ก็มาจากโครงการประกวดร้องเพลงธรรมทานเมื่อวันเข้าพรรษาปีที่แล้วครับก็ใช้เพลงธรรมะนี่แหละครับประกวดร้องเพลงที่วัดครับหลวงพ่อก็ให้การตัดสินให้ทั้ง3ท่านนี่แหละครับแสดงว่าคำว่าสายพันธุ์ใหม่นี่คือเป็นสายพันธุ์ที่ทำเพื่อการกุศลสังคมและการกุศลครับเพลงการกุศลก็เป็นเพลงแนวอื่นได้ทำไมต้องเป็นลูกทุ่งด้วยความที่แต่ละคนชอบเพลงลูกทุ่งใช่ครับผมเพราะจริงๆโครงการเราเป็นโครงการประกวดเพลงลูกทุ่งนะฮะซึ่งในเนื้อนะครับประกวดนี้ไม่ใช่เป็นเพลงตามตลาดนะครับเป็นเพลงของ LPM เราซึ่งจะคัดสรรมาอย่างเช่นว่านรกในใจสวรรค์ในอกนะฮะการผิดลูกผิดเมียหรือว่าการไปทำต่างๆสิ่งสุดท้ายมันไม่มีสิ่งดีผลตอบรับคุณจะได้มาคือคุณรับกรรมที่คุณทำนั่นเองเราก็เลยนำเพลงบทเพลงพวกนี้นะฮะมาสอนไม่ใช่มาสอนกลับมาเป็นทำทานให้กับเพื่อนๆนะฮะที่ฟังอยู่เกิดการคิดนอกจากเนื้อหาที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องราวแบบนี้แล้วนะคะความตั้งใจของเราก็คือทำเพื่อการกุศลด้วยรายได้นี่คือยังไงคะเราเงินส่วนนึงที่เราได้มาเนี่ยครับเราก็จะแบ่งเป็นครึ่งนึงครึ่งนึงเราผลิตผลงานต่อเพื่อสร้างฝันสารฝันให้กับศิลปินหลายๆคนที่เขาหมดโอกาสแล้วก็อยากจะมีอุดมการณ์เดียวกันไงครับอีกครึ่งหนึ่งเราก็เอาเก็บไปสารทำกิจกรรมเพื่อสังคมต่อตามวัตถุประสงค์ของเราข้อมูลไปเลยก็ปีนี้ปีที่4แล้วฮะที่เราเพราะว่าแต่ละคนก็มีอาชีพมีรายได้ด้วยใช่ไหมครับอาชีพอะไรอาชีพอะไรฮะคุณวัดเป็นครีเอทีฟเป็นผู้ช่วยโปรดิวเซอร์หรือว่าโคโปรดิวเซอร์ครับเป็นอยู่เบื้องหลังครับผมโอ้ยอยู่เบื้องหลังนี่ตั้งเหรอครับคุณตั้งผมทำอยู่การไฟฟ้าครับผมโอ้ติดต่อนิดนึงค่าไฟคุณต้นก็เป็นเภสัชนะฮะครับปกติที่บ้านก็ดำเนินกิจการเป็นร้านขายยาแผนปัจจุบันนั่นนะฮะนะฮะคือจริงๆเราคือจริงอาชีพนี่คือเป็นลักษณะของทุนเดินไปแล้วนะฮะแต่ความฝันเราจุดประสงค์เดียวกันนะฮะคือทุกคนหลากหลายแต่เราจุดประสงค์คือเราจะร้องเพลงเพื่ออะไรเพื่อไม่ใช่เพราะอย่างเดียวนะครับร้องเพลงได้บุญด้วยแล้วคำว่าลูกทุ่งสายพันธุ์ใหม่เนี่ยครับตามถ้าให้เป็นจำกัดความของแต่ละท่านเนี่ยแตกต่างจากลูกทุ่งที่มีอยู่อย่างไรครับแตกต่างง่ายคือฟังกันง่ายเลยนะครับผมอย่างของผมนี่จะเป็นแบบการถ่ายทอดเพลงลูกทุ่งคือลูกทุ่งเนี้ยจะแฝงไปด้วยคุณธรรมพวก
ยังไงพวกหลักธรรมคำสอนทุกอย่างแบบให้ทุกคนฟังให้รู้นะว่าสิ่งที่ทำอยู่เนี่ยไม่ดีนะครับอะไรเงี้ยแล้วก็ไปคิดนะทำไม่ดีเนี่ยกลับมาคือจะได้ผลที่เราทำไม่ดีเนี่ยก็จะได้กับตัวเราเองลูกทุ่งก็คือการเอื้อนนะฮะเอื้อนให้เข้าช่องทำนองแต่เราก็เข้านะฮะไม่ใช่ไม่เข้าแต่ของเรานี่คือบางครั้งเนี่ยบางครั้งไม่ใช่เพี้ยนฮะบางครั้งแบบมันจะสอดแทรกระหว่างสตริงกับลูกทุ่งมันก็สามารถคือเราสามารถจับทาร์เก็ตต่างๆคือคนฟังสตริงก็ฟังได้คนฟังทุ่งก็ได้แต่ถ้าเรามาร้องแบบเอื้อนเอ่ยบางครั้งอีกกลุ่มนึงเขาจะไม่ฟังเราแล้วก็เลยมาเป็นสายพันธุ์ใหม่ของเราว่าสามารถฟังได้ทั้งสองกลุ่มในความเป็นลูกทุ่งสายพันธุ์ใหม่ของเราก็คือเราไม่ได้ทำเป็นธุรกิจครับครับเราไม่ได้ทำเป็นธุรกิจคือเราทำเพื่อเน้นเพื่อสานฝันแล้วก็ต่อบุญเพื่อช่วยเหลือสังคมและการกุศลชัดเจนครับอันนี้อยากฟังลูกคอลูกเอื้อนหน่อยค่ะเอาละได้ครับเอาละยากนะก็ไม่เท่าไรแต่สุรพลเนี่ยนะยากนิดนึงไล่มาเลยผมก่อนใช่ไหมก่อนเลยครับตอนนั้นเลยก็ผมที่ใช้ร้องก็คือเพลงล่องเรือหารักนะครับผมกำลังจะร้องประจำเลยคือแบบล่องเรือหารักฟังดูนะครับผมล่องเรือมาหารักสักคนรวยหรือจนให้ใจรักแน่เจ็ดย่านน้ำและร้อยลำแควสอดสายตาแลหายิ่งรักจริงหนึ่งนาต้องต่อเลยต่อเลยต้องต่อเลยได้กันเลยพี่สมสารหารักปานไกลมีสาวใดให้ทานรักบ้างรูปไม่สวยไม่รวยสตางเชื่อเถิดนางพี่นี้รักเดียวใจเดียวโอ้เป๊ะมากแต่คนละคีย์นะแต่คนละคีย์คนละคีย์ผมไปไม่ถูกแล้วผมไปไม่ถูกผมฉีกแนวโอเคพี่กระชัยดีกว่าอ่านครับมันเป็นสนุกก็คือเวลาร้องเพลงเนี่ยจะร้องชอบร้องเพลงต้องเต้นไหมคะไม่เป็นไรครับเพลงพี่กระชัยก็ต้องโชว์ต้องสวิงพี่เยอะเราฟังดูนะฮะโอมาเถิดนะก็ลอยแม่มาโอมาเถิดนะก็ไล่แม่มาเร็วๆอย่าช้ากันนะแม่นานวลใหญ่คนไหนนึกสนุกลุกขึ้นขยับ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 เข้ามาไวๆตั้งวงกันไว้ตรงหน้าอย่าให้เอกชัยลาไปหรืออย่างไรผมมาหลายคนกับนักดนตรีเพื่อนบ้านน้องสาวอย่านึกกำคานกันเลยสายยายโอเคโอเคเดี๋ยวมาเดี๋ยวจะอดเต้นไม่ได้ครูสุรพลเชิญครับครูสุรพลอย่าทำมาชวนคุยเรื่องจริงๆข้ามได้ก็ข้ามเลยคือจะบอกว่าฟังคุณพ่อเปิดให้ฟังบ่อยมากเพลงครูสุรพลเยอะมากไงครับลาก่อนเถิดนะจอมควันเพลาสายันที่จะกลับแค่นี้คือจำเนื้อไม่ได้แต่ว่าร้องประมาณนี้ครับก็เราเห็นวิธีการร้องแบบลูกทุ่งแบบนี้นะคะซึ่งก็สามารถร้องแบบดั้งเดิมได้นะคะแต่ว่าอยากให้ไปชมตัวอย่าง MV เพลงนะคะมิวสิกวิดีโอเขามีหลายเพลงเลยค่ะพี่เจี๊ยบที่เป็นลูกทุ่งสายพันธุ์ใหม่เราไปลองชมกันค่ะเชื่อใจอายเติ้งมีเปลือกคนหน้าตาดีกึดดูพอเติ้งคนหน้าเสื้อแต่จิตใจดีก็อย่างตัวอายคนนี้หน้าตาก็ดีแต่ดีตีใจไอก็เพียงใครหูคือดูใจอีน้องไอก็เพียงอยากลองวันนั้นนั้นเกิดจะใจก็ฟังโกรธฟังเกลียฟังว่าไอใจหายลองใจดูน่าสนับสนุนนะครับสามารถ
เอาเพลงเก่าๆอย่างล่องแม่ปิงเนี่ยมาร้องได้ขนาดนี้นี่ไม่ธรรมดาถือว่าไม่ธรรมดาถามในฐานะที่เป็นคนที่อยู่ในลูกทุ่งสายพันธุ์ใหม่เงี้ยครับถ้าพูดถึงเพลงลูกทุ่งดั้งเดิมเนี่ยควรจะอนุรักษ์ไหมถามว่าควรอนุรักษ์ไหมอนุรักษ์ครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะสืบสานต่อผมว่าควรจะมีการปรับนิดนึงแต่ไม่ควรจะละทิ้งไปเลยครับเพราะถ้าเกิดว่าละทิ้งไปเลยก็คือสูญหายแน่เพราะว่าถ้าเกิดว่าถ้าเกิดไม่มีคนมาไม่มีครูเพลงออกมาช่วยกันให้กับลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยช่วยกันอนุรักษ์เนี่ยผมว่ามันก็หายไปแล้วทราบว่ามีเพลงแหล่ด้วยครับเพลงแหล่มันจะร้องเหมือนลูกทุ่งทั่วไปไหมครับหรือยังไงเราไม่ได้เป็นนักแหล่มืออาชีพคือกับบ้านว่าครูพักรักจำคืออยากจะร้องตามครูที่เขาแหล่แต่เราแหล่กันได้เท่านี้ก็พยายามเต็มที่แล้วนะครับเพลงแหล่เพลงนี้ชื่อเพลงว่าแหล่คนชูครับก่อนจะฟังเพลงนี้นะครับก็ขอสรุปในตรงนี้กับบทเพลงที่เรารู้สึกว่านี่คือลูกทุ่งสายพันธุ์ใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นลูกทุ่งแบบดั้งเดิมแบบสายพันธุ์ใหม่หรืออย่างไรก็ตามนะครับตั้งใจฟังเนื้อหาดีๆจับจังหวะให้อยู่ในจิตใจของเราทุกสิ่งทุกอย่างมันมีการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับถ้าเราจับตรงนั้นได้เราจะมีความสุขกับการฟังเพลงครับและนี่คือทั้งหมดของรายการนะอาร์ตคลับนะคะคุณผู้ชมท่านใดมีคำแนะนำหรืออยากให้เรานำเสนอเรื่องราวของคุณหรือของชุมชนติดต่อได้ที่เบอร์027902625-7หรือที่ art@thaipbs.or.th นะคะร่วมสับสนใจกับเราผ่านทาง Facebook พิมพ์อาร์ตรักคลับรักไทย PBS วันนี้อาร์ตพนิษฐ์นาชัดวิไลและพี่เจี๊ยบวัชระปันเอี่ยมนะคะทิ้งท้ายไว้กับ LPM Thailand วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะแหล่คนชู
จบซึ่งเวรกรรมกันชาตินี้